ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสีจะไม่ทนสีสุวรรณจี้เอาผิดสมาชิกอนาคตใหม่ขีดเขียนบนกระจกรัฐสภาให้กำลังใจธนาธรนายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าขณะนี้สมาคมได้ออกแถลงการขอเรียกร้องให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเอาผิดพรรคอนาคตใหม่กรณีมือบอลขีดเขียนประตูกระจกรัฐสภาทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายตามที่ปรากฏภาพข่าวในสื่อโซเชียลโดยสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ต่างไปช่วยกันขีดเขียนข้อความหลากหลายความคิดเห็นในเชิงให้กำลังใจนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่บริเวณประตูกระจกทางเข้าห้องพักของส.ส.พรรคอนาคตใหม่ในอาคารรัฐสภาหลังจากถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพความเป็นส.ส.เนื่องจากฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6กรณีมีการถือครองหุ้นสื่อขณะที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2562การกระทำดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการเจตนาที่จะทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา360ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังอาจเข้าข่ายความผิดมาตรา12ของพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง2535ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทแถลงการระบุอีกว่าประตูกระจกดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาเป็นอาคารสถานที่ราชการมีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ควบคุมดูแลตามที่กฎหมายบัญญัติดังนั้นเมื่อมีสมาชิกพรรคหรือส.ส.พรรคอนาคตใหม่ได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจะทำเพิกเฉยไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เพราะกรณีที่เกิดขึ้นปรากฏเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากถึงความไม่เหมาะสมของพฤติการดังกล่าวและถือว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วสมาคมจึงขอเรียกร้องให้เลขาธิการสภาผู้แทนปฏิบัติหน้าที่ในการเอาผิดผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ